เราจะไปกันที่คุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็เป็นนักกฎหมายคนนึงเหมือนกันนะครับไปกันที่คุณนิพิษเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพิษค่ะสวัสดีครับคุณนิพิษฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมสวัสดีครับครับครับเอาละครับคุณนิพิษมุมนึงก็เป็นนักการเมืองมุมนึงก็เป็นนักกฎหมายดังนั้นจะหยิบยืมมุมมองทั้งทางด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ของคุณนิพิษเริ่มจากมุมมองทางด้านนิติศาสตร์ก่อนแกะรอยคำวินิจฉัยของศาลในคดีแป้งมันอย่างไรครับคือเมื่อคืนเนี่ยผมถูกปลุกขึ้นกลางดึกเลยนะครับครับค่ะเพราะว่าผมนี่อยู่มีกลุ่มที่คุยกับผู้ภาษาผู้ภาษาระดับสูงอยู่หลายท่านเนี่ยนะครับท่านระดับสูงสุดแล้วกันนะครับระดับสูงทีนี้ท่านก็บ่นมาทำนองว่าคำวินิจฉัยของศาลนูนไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยท่านก็ตั้งประเด็นให้ผมมา 4-5 ประเด็นซึ่งผมว่าท่านก็โอเคเลยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้สารดับสูงนะครับก็ตั้งประเด็นมาหลายท่านด้วยกันเมื่อคืนก็คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับครับในประเด็นข้อกฎหมายนะครับเรื่องนี้มันมีระเบียบหรือมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาอยู่4เรื่องด้วยกันครับค่ะครับเรื่องแรกเลยนะผมไม่ตามลำดับด้วยกันนะครับครับเชิญฮะเชิญฮะเอาที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดปี2542นะครับครับคือในระเบียบสำนักนายกปี42เนี่ยนะครับในข้อ24เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งหรือได้รับทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งไปยังเลขาธิการปปส.นะครับให้เลขาธิการปปส.สรุปข้อเท็จจริงและรายงานต่อปปส.และแจ้งให้ผู้บัญชาการของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นทราบครับนะครับหลังจากนั้นก็ให้แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อดำเนินการต่อไปครับอันนี้เป็นระเบียบว่าถ้าเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีในกิจยาเสพติดนี้ต้องแจ้งสรุปแล้วต้องแจ้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท้ายที่สุดนะครับครับครับอันนี้ก็จะมีการแจ้งหรือเปล่าผมไม่ทราบประการที่หนึ่งนะครับครับประการที่สองก็คือเป็นพระราชบัญญัติคือเป็นกฎหมายนะครับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดปี34ครับปี2534ครับในมาตรา5นี่บอกว่าผู้ใดกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแม้กระทำนอกราชอาณาจักรผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรถ้าปรากฏว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนไทยอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดมากนะครับอันนี้ปีกฎหมายปี34ครับทีนี้ก็ที่เราดูกันอยู่ขณะนี้เป็นดูกันเยอะก็คือคำวินิจฉัยของกรรมการกฤษฎีกาใช่ไหมฮะครับที่2525คือคำวินิจฉัยกฤษฎีกาที่276/2525ครับมันเคยมีครับในปี2525เนี่ยเคยมีผู้ที่ต้องโทษคำต้องคำพิพากษาในต่างประเทศและกลับมาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรครับนะครับเขาก็ส่งไปกฤษฎีกาตีความว่าบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษานะครับในต่างประเทศแล้วพ้นโทษมายังไม่เกิน2ปีเนี่ยนะครับสามารถที่จะสมัครเป็นส.ส.ได้หรือไม่นะครับกฤษฎีกาในปี2525อาจารย์อมรนะเป็นเลขาธิการกฤษฎีกาเนี่ยก็ตัดสินไว้ชัดว่าครับบุคคลนั้นต้องห้ามไม่ให้สมัครเป็นผู้แทนราษฎรครับเอาเป็นว่าข้อเท็จจริงในคดีเมื่อปี25กับคดีเนี้ยมันตรงกันนะก็คือต้องคำพิพากษาในต่างประเทศครับค่ะปี25อันนี้ตอนนั้นก็ยังไม่ปฏิรูปอะไรเลยนะปี25เนี่ยครับการเมืองหรือกฎหมายก็ไม่ปฏิรูปแต่ว่ากฤษฎีกาก็บอกชัดว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรนี่นะครับถ้าต้องคำพิพากษาต่างประเทศก็มาสมัครเป็นส.ส.ในประเทศไทยไม่ได้อันนี้ชัดแต่ว่าเราอยู่ในยุคปฏิรูปเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้ก็ไม่รู้จะทำไงนี่เป็นเรื่องของทีนี้มันมีข้อหนึ่งนะครับคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา10ประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรนะคะมาตรา10กับมาตรา10นะคะโอเคมาตรา10ครับผู้ใดกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับห้ามไม่ให้ลงโทษผู้นั้นในราชอาณาจักรที่ใช้การพักในต่างประเทศนั้นหรือได้ครบแล้วมันก็โยงกันไปถึงยาเสพติดด้วยที่ผมบอกมาสักครู่นะครับเดี๋ยวคุณนิพิษฮะคุณนิพิษฮะประมวลกฎหมายอาญามาตรา10ทวนอีกทีเมื่อสักครู่เสียงบันสะดุดไปฮะมาตรา10มาตรา10อันนี้มาตรา10นี้โยงไปกับพระบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดปี34นะครับครับครับปี34ในยาเสพติดปี34บอกว่าให้โยงมาตรา10ประมวลกฎหมายอาญาด้วยครับครับก็หมายความว่าถ้าผู้ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ได้รับโทษในต่างประเทศนะครับจนจบไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมารับโทษในศาลไทยอีกอันนั้นก็หมายถึงโทษเท่านั้นเองครับก็ครับคือสรุปว่าก็หมายถ้ารับโทษจบแล้วมาเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ต้องรับโทษเพิ่มไม่ต้องรับโทษแต่ว่าต้องรายงานไปยังผบ.ตำรวจแห่งชาติอะไรก็ว่าไปอย่างที่ผมกล่าวเรียนมาสักครู่นะครับอ๋อต้องรายงานอันนี้ค่ะต้องรายงานครับต้องรายงานคือโทษไม่ต้องรับแล้วแต่ความผิดมันก็ยังอยู่อย่างที่ผมพูดมาตามสี่เรื่องนะครับครับครับสรุปกันอีกทีในมุมของนิติศาสตร์นะผู้พิพากษาระดับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านที่บ่นมาสี่เรื่องนะฮะหนึ่งได้มีการแอคชั่นตามระเบียบสำนักนายกเมื่อปี2542หรือยังได้มีการคำนึงถึงพระบัญญัติมาตรการจัดการกับความผิดทางด้านยาเสพติดฉบับ2534หรือยังได้พิจารณาถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา10หรือยังแล้วก็ได้หยิบฉวยเอาคำวิจัยของกฤษฎีกาเมื่อปี2525มาทาบทับมาจับมาประกอบในการพิจารณาแล้วหรือยังนี่ก็คือ4เรื่อง4ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตกันใช่ไหมครับครับและถ้าสรุปอย่างนี้นะครับหลายท่านสรุปเมื่อคืนสรุปว่าอันนี้อย่าไปหลงผิดว่าศาลไทยไม่อยู่ใต้อำนาจของศาลต่างประเทศมันคนละประเด็นเลยคนละประเด็นค่ะมันคนละประเด็นเลยนะครับท่านผู้พิพากษาระดับสูงท่านบอกมันคนละประเด็นกันจริงอยู่ศาลไทยไม่อยู่ใต้อำนาจของศาลต่างประเทศแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ถามว่าเรื่องนี้มันคืออะไรท่านบอกว่าเรื่องนี้มันคือการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครส.ส.ว่าศาลไทยพิจารณาอย่างไรเท่านั้นเองว่าศาลมันคิดอย่างไรท่านหมดประเด็นนี้ชัดมากนะก็คือพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรว่าคนเหล่านี้สามารถที่จะสมัครส.ส.ได้หรือไม่มิใช่เรื่องว่าศาลไทยไม่อยู่ใต้อำนาจของศาลต่างประเทศมันคนละเรื่องกันเลยอันนี้ท่านสรุปชัดเลยเมื่อคืนครับครับดังนั้นในมุมของนิติศาสตร์ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนทีเดียวก็ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครับผมว่าถ้าขึ้นศาลฎีกาก็ไม่มีใครเห็นด้วยครับผมดูแนวโน้มเมื่อคืนนะครับครับและสำคัญที่สุดเลยนะฮะมีการคอมเมนต์กันว่าศาลรัฐธรรมนูญดูเหมือนจะวินิจฉัยผิดประเด็นด้วยมันไม่ใช่เรื่องอำนาจศาลไหนถูกไหมฮะใช่มันไม่ใช่ประเด็นอำนาจศาลไหนครับอำนาจของใครประมาณนั้นนะฮะใช่ครับดังนั้นสรุปกันอีกทีอย่างเข้าใจกันง่ายๆก็คือเมื่อดูบริบทกฎหมายทั้งเก่าทั้งใหม่อะไรก็แล้วแต่สรุปก็คือผู้กองธรรมนัสขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นส.ส.ขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นเลยครับคือเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเขารับรองแล้วมันก็ต้องจบตรงนั้นถูก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 ค่ะแต่ว่านี่มันเป็นความเห็นต่างในทางกฎหมายครับในความเห็นต่างในทางกฎหมายเท่านั้นเองครับสรุปคือความเห็นต่างทางกฎหมายก็คือว่าเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เพราะว่าเคยกระทำความผิดทางด้านยาเสพติดในต่างประเทศโอเคครับอืมแต่ผมว่าคนยื่นเรื่องนี่ก็ประเด็นไม่ชัดด้วยไม่บีบให้ศาลวินิจฉัยตรงด้วยนะอันนี้มันเป็นประสบการณ์ของผู้ที่ยื่นในศาลมูลตีความด้วยปีประเด็นไม่ชัดไม่ชัดยังไงฮะไม่ชัดไงฮะตรงไหนคะที่เขียนไม่ชัดในเมื่อเขาก็ถามไปเรื่องขาดคุณสมบัติหรือเปล่าผมว่าเวลาท่านคือเวลาเรายื่นต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับค่ะเวลาเราทำคำชี้แจงเป็นเอกสารประเด็นเหล่านี้ต้องหยิบมาให้หมดเลยย้ายศาลออกไปได้ในประเด็นเหล่านี้ครับอันนี้ผมเชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพรบปราบปรามผู้ทำความผิดยาเสพติดก็ดีระเบียบสำนักนายกปี42ก็ดีนะครับหรือคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาก็ดีอะไรพวกนี้ okay. ไม่ได้สู้ประเด็นนี้ให้หนักเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองผมคิดว่าเขาละเลยเรื่องประเด็นของจริยธรรมด้วยมันมีอยู่ด้วยนะครับว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมหรือมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับทีนี้ผมอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีวินิจฉัยอีกสักประเด็นหนึ่งเลยว่าในเราไม่ระบุถึงตัวบุคคลเนี่ยนะใครก็ได้ว่าถ้ามีบุคคลใดมีลักษณะอย่างนี้ทำความผิดอย่างนี้ศาลคุณคิดว่าบุคคลเหล่านี้ประพฤติหรือฝ่าฝืนจริยธรรมอันควรจะพึงมีไหมถ้าศาลคุณบอกว่าโอ้ผมความเห็นของศาลคุณบอกว่านี่มันจิ๊บหลอกนี่ไม่ฝ่าฝืนจริยธรรมก็จบแค่นั้นโอเคจบแค่นั้นโอเคครับก็มีการตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณนิพิษครับก็คือ
ระบบพิจารณาในศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นระบบไต่สวนใช่ไหมฮะใช่ครับคดีในศาลรัฐธรรมนูญมันเป็นคดีมหาชนใช่ไหมครับใช่ครับดังนั้นมันมีเจตนารมณ์ของกระบวนการไต่สวนและมีเจตนารมณ์ของความเป็นคดีมหาชนกฎหมายมหาชนอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถูกไหมฮะผมใช่ผมนำร่องตรงนี้แล้วก็จงใจเว้นหนึ่งบรรทัดให้ช่วยเติมให้มันครบหน่อยดังนั้นว่าครับค่ะดังนั้นอันนี้ก็แล้วแต่จะมองนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยศาลต้องวางมาตรฐานเลยศาลต้องวางมาตรฐานในยุคนี้ยุคที่คนเรียกร้องโวยหาการปฏิรูปเนี่ยศาลต้องวางมาตรฐานว่าคนที่จะเป็นผู้แทนคนที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานอย่างไรคุณสมบัติเหล่านี้มันควรจะตีความอย่างไรมันควรจะตีความที่คุ้มครองคนคนเดียวหรือจะคุ้มครองสาธารณะอันนี้ศาลต้องวินิจฉัยแต่ว่าเมื่อศาลเลือกที่จะคุ้มครองตัวรัฐมนตรีก็ต้องว่ากันไปอย่างนี้ครับทำไม่ได้ค่ะคือเจตนารมณ์ของศาลน้ำนูนเนี่ยอีกหนึ่งบทบาทที่พูดกันและสังคมก็คาดหวังก็คือคาดหวังในการเป็นผู้วางมาตรฐานเซตมาตรฐานบรรทัดฐานอะไรต่อมีอะไรทางการเมืองนะครับอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญนะอันนี้ดังนั้นผมจึงย้ำเรื่องเจตนารมณ์เรื่องคดีมหาชนเรื่องของระบบไต่สวนซึ่งศาลทำอะไรได้กว้างมากนะครับไม่ได้ยึดโยงอยู่กับคำกล่าวหาหรือคำฟ้องเพียงประการเดียวถูกไหมฮะครับค่ะคำถามสุดท้ายครับนิติศาสตร์ไปแล้วในทางรัฐศาสตร์ในทางการเมืองจะเกิดอะไรขึ้นบางคนก็วิจารณ์ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกำลังจะเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองอีกหนึ่งลูกเพราะโยนฟืนเข้าไปในกองไฟของสังคมอ่ะนะฮะมองยังไงครับคุณนิพิษคะผมไม่ให้ความเห็นทางการเมืองนะเพราะว่าพรรคผมก็ร่วมรัฐบาลนะครับเพียงแต่ว่าผมมองอีกมุมหนึ่งว่ามันจะเป็นวิกฤตขั้นสูงของศาลรัฐธรรมนูญนะวิกฤตขั้นสูงเลยวิกฤตศรัทธาที่จะเกิดขึ้นกับศาลรัฐธรรมนูญคือในขณะนี้องค์กรทั้งหลายองค์กรหลักๆมันมีวิกฤตหมดแล้วครับศาลวงก็กั้มกึ่งอย่างนี้มาตลอดแต่ว่าพอประเด็นนี้มาเนี่ยความเห็นทางวิชาการผมนะความผมดูอารมณ์ของประชาชนแล้วเนี่ยระเบิดเวลาเนี่ยพื้นที่กระสุนตกต่อไปนี้มันจะไปที่ศาลดำเนินแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆต่อไปนี้ไม่มีใครเชื่อใครแล้วครับโอเคจอดป้ายด้วยวาทกรรมที่ผมถือว่าเป็นวาทกรรมที่มีนัยยะทางการเมืองนะต่อไปนี้ไม่มีใครเชื่อใครอีกแล้วค่ะเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนิพิษค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องบอกเลยว่าสรุปความต่างๆทำให้เห็นภาพที่ชัดขึ้น